เดินขึ้นได้อีกหลายรอบเลยฮะวันนี้เราได้รับรางวัลอะไรกันบ้างครับผมก็ได้รับรางวัลหนุ่มปังแห่งปีครับผมปีนี้ก็เป็นปีที่2ครับผมแล้วก็อีกรางวัลนึงก็จะเป็นรางวัลที่รู้สึกมีเกียรติมากๆเป็นนักแสดงยอดนิยมนะครับผมที่ได้รับโหวตจากแฟนๆครับส่วนของผมก็ได้รับ2รางวัลเหมือนกันครับก็รางวัลแรกรางวัลหนุ่มไว้สายดวงใจแห่งปีครับแล้วก็รางวัลที่2เป็นรางวัลศิลปินชายยอดนิยมครับค่ะจริงๆก็ดีใจที่รับทั้ง2รางวัลเลยครับดีใจมากๆเลยคือวันนี้คู่เราคือมาหอบรางวัลกลับบ้านกันครับผมก็เพราะว่าทุกคนเลยครับผมร่วมโหวตแล้วก็ทำให้ทางแคสเขามองเห็นพวกเราด้วยครับผมใช่ตู้เก็บรางวัลที่บ้านเต็มยังคะจริงๆจะหากำลังจะหาตู้เก็บนะครับบอกพี่ออกเพราะว่ารางวัลที่บ้านเต็มเยอะมากก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณทุกคนนะครับที่โหวตให้ตลอดเลยแต่ว่ายังอยากได้อยู่นะหนูอยากได้รางวัลอะไรหนูเฮียทำถ้วยให้แล้วก็เขียนชื่อเอาใจเก่งแล้วไปไม่ถูกเอาใจแซวหยอกไม่ถูกเลยหยอกอันนี้ต้องถามถึงเลยว่าจริงๆแล้วความฟังความรู้สำหรับจะจบที่ตรงไหนเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนก็จริงๆรู้สึกว่าหลังจากนี้จริงๆก็มีผลงานอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ติดตามครับจริงๆก็จะทำทุกผลงานให้เต็มที่แหละครับใช่ครับผมทำเต็มที่อยู่แล้วจะปังไม่ปังก็ขอให้ปังครับจริงๆความปังไม่ปังนะครับผมอยู่ที่คนดูทุกคนนะครับผมแฟนคลับทุกคนที่ซัพพอร์ตผลงานชิ้นนั้นน้องหนูเนาะเราก็จะทำหน้าที่ของเราพัฒนาฝีมือหรือว่าแต่ละคาแรคเตอร์ในเรื่องให้ทำเต็มที่ครับผมแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝากทุกคนดูแล้วก็เอนจอยแล้วมีความสุขกับผลงานของเราครับที่ตอนนั้นที่ซีบอกว่าจะมีไปเดินคนแก่ไปอะไรยังไงซีสปอยได้มากกว่านั้นไหมสปอยได้มากกว่านั้นมากที่สุดแล้วครับใช่ก็เป็นจะได้มีโอกาสเดินพรมแดงในปลายปีครับผมแล้วก็มาดูกันว่าที่ไหนแต่ไม่ใช่ที่ประเทศไทยแน่นอนนะครับผมซึ่งตื่นเต้นแน่นอนเพราะนั้นเฮียแอบสปอยไปวันนี้ผมไม่อยู่วันที่หนูไม่อยู่ใช่แต่เรารู้พร้อมกันใช่ไหมเรารู้พร้อมกันเลยที่ว่าจะต้องไปเดินอะไรเงี้ยตื่นเต้นมากแค่ไหนตื่นเต้นมากแค่ไหนมีตื่นเต้นเพราะว่าเราผมติดตามพวกแฟชั่นพวกอะไรต่างๆแล้วเห็นแบบหลายคนนักแสดงที่ได้ไปได้มีโอกาสเดินหรือว่าดาราศิลปินที่ได้ไปเดินอะไรเงี้ยมันรู้สึกเป็นเกียรตินะการที่เขาแบบเราได้ถูกเชิญไปอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นแน่นอนครับผมรู้สึกว่ามันดีอุ้ยใช่ไหมครับก็ผมได้แล้วมั้งได้แหละได้สิไม่ทันแล้วได้แหละไม่แล้วลูกไม่ทันใช่แล้วครับสักแปลนไงสักแปลนเอามาดูแฟนๆก็ลุ้นอยู่แหละแฟนๆก็มีดาวๆการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็ยังเปิดเผยไม่ได้เนอะรู้แค่ว่าไปเดินแฟชั่นฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยใช่ครับล่าสุดที่เห็นไปร่วมงานกับใหญ่ใหญ่บานมาถ่ายแบบพี่ใหญ่อ๋อพี่ใหญ่สักระยะครับกระแสดีมากเป็นไงบ้างได้มีโอกาสร่วมงานกับทางบาซาครับผมแล้วก็พี่หมัดพี่ใหญ่ถ่ายครับผมแล้วก็ตอนนั้นคิดว่าพี่เขาดุมากพอคุยไปคุยมารู้สึกแบบใจดีครับผมแล้วก็เอนจอยกับการถ่ายเขารู้สึกว่าช็อตไหนอยู่แล้วก็เอาเลยครับผมจริงอยากร่วมงานกับพี่ใหญ่ฟิตหุ่นนานเปล่าเอาจริงเลยใช่ไหมฮะตอนนั้นยังไม่ได้แทบยังไม่ได้เล่นเลยครับก็นั่นคือเศษซากที่เหลืออะไรจะทำที่เหลือครับผมดีอยู่เลยปกติเราฟิตอยู่แล้วไงก็ใช่นั่นคือเศษซากที่เหลือจริงๆครับผมแล้วก็กลับมาเล่นเพิ่งกลับมาเล่นครับได้เห็นหรือยังเนี่ยวะเห็นแล้วครับดีครับภาพสวยหุ่นเฮียก็ดีด้วยไงหุ่นเฮียดีไม่เมื่อก่อนมันดีกว่านี้ไงแต่นั้นก็ดีแล้วถึงแม้ว่าตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้มีแบบเวลามากลับมาคุยเรื่องนี้ก็เขินเหมือนกันนะเปลี่ยนเรื่องได้ไหมเขินแต่สนุกครับสนุกต้องกินแล้วไหมต้องกินแล้วไหมเรื่องหุ่นอะไรนี้ต้องชมตลอดคนมองเต็มเลยจริงๆพูดถึงตัวที่เราจะต้องไปเดินพรมแดงแล้วในหนึ่งแสดงว่าพี่ซีก็ต้องมีฟิตหุ่นด้วยอยู่เหมือนกันจริงๆเราฟิตปกติครับผมเราว่าถ้าเราว่างหรือว่าทำอะไรเงี้ยเราก็จะฟิตตลอดเลยครับผมแต่ถ้ามีงานหนักหน่อยหรืออะไรเราก็จะหาเวลานอนครับผมทำกันบ้านอะไรแล้วเรื่องส่วนของนิวล่ะคะครับฟิตจะเตรียมอะไรก็ฟิตหุ่นเหรอเราจะไปฟิตหรือเปล่าจริงๆคิดไว้อยู่เหมือนกันนะครับวันไหนถ้าหนูฟิตสู้เฮียโอ้โหหนูมองไม่เห็นวันนั้นเลยแรงมากแรงสุดๆเลยจริงๆก็ช่วงนี้แอบคิดเหมือนกันเขาว่าอยาก
อยากกลับมาออกกำลังกายจังเพราะว่าช่วงที่ถ่ายนิ่งเฮียครับก็ช่วงนั้นก็ออกวิ่งแล้วก็ยกเวทแล้วก็แบบคาร์ดิโอด้วยครับอยากจะกลับไปโมเมนต์นั้นอีกสักรอบนึงแต่ว่าพยายามอยู่ครับแต่ช่วงนี้ก็เห็นคุมอาหารลดโซเดียมลดแป้งคุมครับเพราะว่าถ่ายดับแสงดนตรีด้วยครับใช่ก็เลยอยากจะคุมซะหน่อยครับแต่ว่าความแบบว่าน่ารักตรงนี้แก้มเติมหรือยังไม่คุมมันจะหายไปหรอถ้าไม่มีก็น่ารักอยู่ดีก็น่ารักอยู่ดีได้ถ้าไม่มีก็จะเป็นแบบก็จะมีความความเท่ขึ้นนิดนึงไปฮีนิวขึ้นไงทุกคนไม่ชอบหรอจะไปทักเลซะแล้วใช่แล้วเนี่ยเนี่ยดูแบบว่าหลังจอมอนิเตอร์กับแสงระวีหล่อเหมือนกันนะเนี่ยชมเลยที่มาเผาปะเนี่ยวันนี้มาเผาขอโมเมนต์นั้นหน่อยสิครับก็แบบไปดูหลังจอแล้ววันนั้นแบบพอดีหน้าเหมือนหน้าจะเล็กลงครับรู้สึกว่ากระกรอบหน้าค่อนข้างชัดขึ้นก็เลยแบบมันแบบมันดีใจเขาแบบโอ้ตรงนี้หน้าหล่อจังเออแล้วแสดงว่าวันนั้นก็เป็นเฮียนิวได้สิเป็นได้ครับอันนี้ก็เป็นได้พอพูดบทปุ๊บจบเลยเฮียนิวจ้าจ๋าจ้าจ๋ากลับมาที่รางวัลอีกนิดนึงเรายังมีรางวัลอะไรที่รู้สึกว่าเราใฝ่ฝันอยากจะได้อีกแสนใฝ่ฝันที่อยากจะได้จริงๆก็คงเป็นการแสดงแหละครับผมเพราะว่าเราอยู่ในแบบแวดวงการแสดงเรารู้สึกว่าเป็นการได้การตอบรับจากแฟนคลับหรือว่าคณะกรรมการแล้วก็ได้รางวัลนั้นมาสำหรับผมก็จริงๆยินดีมากๆกับทุกๆรางวัลที่จะได้เลยครับเพราะว่าสุดก็ให้ความสำคัญกับทุกรางวัลมากๆครับเพราะแต่ละรางวัลแต่ละรางวัลที่ได้มาก็ไม่ได้ได้มาง่ายๆเหมือนกันครับก็กว่าจะมีวันนี้กว่าจะมีแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตเราตลอดคอยแบบคอยทุ่มโหวตให้พวกเราอย่างนี้ครับใช่กว่าจะวันนี้กว่าจะมีวันนี้ก็โอ้โหจริงๆต้องแบบขอบคุณทุกคนที่แบบว่าเกาะกลุ่มเป็นเกลียวกันไม่ว่าแฟนคลับหรือแฟนคลับเฮียซนๆทุกคนครับผมซึ่งแบบน่ารักมากๆบางทีเห็นบางแอคก็แบบว่าโต๊ะจีบกันก็มีก็น่ารักดีรู้สึกว่าเราจะชอบมุกแฟนๆอยู่เหมือนกันนะอะไรนะครับรู้สึกว่าเราจะชอบมุกแฟนๆอยู่เหมือนกันชอบไม่เคยทันครับไม่เคยทันมีแอบเก็บเอามาเล่นกันเองด้วยไหมไม่เคยเอามุกแฟนคลับมาเล่นเหมือนเป็นมุกเองแต่ว่ามียิงกันเองมียิงมุกกันเองอาจจะมีมีบ้างมีบ้างนิดหน่อยครับแต่ก็จะมีแบบเวลาที่เจอมุกแปลกๆที่แบบโอ้คิดได้ไงเนี่ยก็จะมีมาแบบมาแซวแฟนๆกันเฮียยังไงบ้างซิยังไงบ้างซิยังแบบมุกอะไรนะบางมุกอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นมุกง่ายๆอย่างสูตรหล่อแล้วกันคราวนี้ก็จะเห็นบ่อยแล้วแต่ก็ยังมีแบบนี่สูตรหล่อนั้นนี่ครับยอมรับครับยอมรับแซวเอาแซวเอามุกมุกแฟนมาแซวเฮียอะไรเฮียล่ะคะครับผมมีมุกมาโอ้มีไม่ค่อยมีเลยครับผมก็พูดจริงปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องคิดเลยอยากปล่อยอะไรก็ปล่อยไปฮะไม่มีอะไรเลยจริงโอเคอ่ะสุดท้ายอ่ะฝากขอบคุณแฟนๆแล้วก็อาจจะเบิร์ธเดย์แคสครับผมก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะ17ปีแคสนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากทีมงานสนุกกับการทำงานมากๆแล้วก็อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนนะครับผมเมื่อกี้เห็นทีมงานเบื้องหลังแล้วทุกคนแบบตั้งใจมากๆนะครับเอเนอร์จี้ล้นเหลือก็ยังไงก็สนุกเห็นอย่างนี้รู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรชื่นชอบในสิ่งในงานตัวเองเลยก็ขอให้มีความสุขนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะใช่ครับก็Happy Birthday Cast Magazine นะคะปีนี้ก็เข้าปีที่17แล้วครับก็พี่ๆน่ารักก็ผมมาเสมอเลยครับก็ดีใจทุกครั้งที่ได้เจอพี่ๆครับพี่ๆน่ารักมากๆคอยได้ด้วยตลอดเลยครับยังไงก็ขอให้ Cast Magazine ปังๆแบบนี้ไปทุกปีเลยนะครับถ้าปีหน้ามีโอกาสก็เชิญผมกับเฮียมาได้อีกนะครับครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญเลยอยากจะขอบคุณซนซนนานุแล้วก็มามิซันชายทุกคนเลยนะครับชายอยู่ข้างหลังด้วยที่แบบว่าที่วันนี้ก็คือทำให้ผมกับเฮียได้รับรางวัลมาทั้ง4รางวัลเลยครับใช่ก็ดีใจมากๆที่ทุกคนยังซัพพอร์ตพวกเราอยู่เรื่อยๆครับก็วันหลังจากนี้ทุกคนก็จะยังอยู่กับเราครับจริงๆยินดีมากๆกับไม่ว่าจะรางวัลไหนทุกรางวัลก็ยินดีมากๆเลยครับอย่างรางวัลหนุ่มไว้ใส่ก็น่ารักมากๆเลยครับไม่ได้คิดว่าจะได้ด้วยครับแล้วก็รางวัล
ิลปินชายยอดนิยมมีขอพูดนิดนึงก็ได้ครับก็จริงๆดีใจที่จริงๆที่ได้รับรางวัลนี้มาก็อาจจะมาจากทางแคสแมกกาซีนที่เสนอให้ผมเข้าชิงด้วยก็เท่ากับว่ามีคนเริ่มมองผมเป็นมองศิลปินแล้วนี่ดีใจมากๆครับเพราะว่าในอนาคตจริงๆก็อยากจะเป็นศิลปินเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นก้าวอีกก้าวนึงเหมือนกันครับที่ก้าวไปสู่การเป็นศิลปินโหมๆใช่ยังไงก็รอซิงเกิลด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วครับผมขอบคุณค่ะครับอยากให้น้องถึง